ไปกันที่รัสเซียนะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าหน่วยงานท้องถิ่นที่เมืองเบลโกรอดค่ะประกาศอบพยพประชาชนมากกว่า 3,000 คนนะคะหลังจากที่ตรวจสอบพบว่ายังมีระเบิดที่ยังไม่ปลดชนวนนะคะและถ้าเราย้อนไปก่อนหน้านี้2วันก่อนหน้านี้ค่ะมีเหตุการณ์ที่เครื่องบินรบของรัสเซียนั้นปฏิบัติการพลาดนะคะได้มีการปล่อยอาวุธลงไปในพื้นที่เมืองเบลโกรอดจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนด้วยกันค่ะในประเด็นนี้ผู้ว่าการภูมิภาคเบลโกรอดของรัสเซียยาเชสลาฟกลัดคอฟได้แถลงว่าประชาชนมากกว่า 3,000 คนต้องอพยพนะคะโดยที่เมืองเบลโกรอดเป็นจุดที่มีพรมแดนติดกันกับยูเครนโดยที่เหตุการณ์ที่ต้องอพยพเนื่องมาจากว่าพบวัตถุระเบิดที่ยังไม่ทำงานลูกหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผ่านพ้นมา2วันค่ะหลังจากที่เครื่องบินรบรัสเซียได้ทิ้งระเบิดโจมตีผิดพลาดระเบิดตกลงในเมืองแห่งนี้จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บกลัดคอฟเขียนข้อความผ่านทางเทเลแกรมว่าผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดของกองทัพตัดสินใจนำระเบิดไปปลดชนวนที่สนามฝึกแห่งหนึ่งค่ะมีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าศูนย์ปฏิบัติการตัดสินใจอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารอพาร์ตเมนต์17หลังภายในรัศมี200เมตรซึ่งตามข้อมูลเบื้องต้นมีประชาชนมากกว่า 3,000 คนและใครต้องการความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยชั่วคราวทางรัฐบาลก็จะมีการจัดหาให้ค่ะย้อนไปช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเกิดเหตุการณ์เครื่องบินรบความเร็วเหนือเสียงซู34โจมตีเมืองเบลโกรอดผิดพลาดนะคะทำให้เกิดเหตุระเบิดและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนในขณะนี้ว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรก็ตามประชาชนมากกว่า 3,000 คนก็เดินทางกลับบ้านของตนเองแล้วในช่วงวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะหลังจากที่ต้องอพยพตามการประกาศของหน่วยงานภาครัฐก่อนหน้านี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ